เทศบาลตำบลแม่คุกานะครับได้อนุมัติโครงการเป็นจำนวน 30,000 บาทนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับก็น่าจะเวียนไปเรื่อยๆสถานะครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นวัดสันป่าแตกนะครับปีหน้าจะเป็นวัดใดนะครับในตำบลของเรานะครับภายใน6วัดนะครับมีสิริมงคลกลางนะครับพงประเพื่องประสบน้อยนะครับภูคำเหนือภูคำใต้กันกับปีหน้าก็จะสลับนะครับสับเปลี่ยนกันไปนะครับภายในตำบลนะครับก็ตัวคือประเพณีนะครับที่เป็นประเพณีโบราณนะครับของล้านนาของเรานั่นนะครับได้สูญหายไปนะครับก็ที่มันอยู่ครับลูกหลานนะครับเอาไปทั้งหน้านะครับในหางประเพณีของเราโบราณนะครับอย่างที่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับภายในตำบลแม่ภูคาของเราแล้วก็ในส่วนของการทอดกระถินนะครับก็คำเดียวก็รอพระเจ้าประสงค์เนี่ยสักคำหนึ่งสดานะครับเพราะในกำหนดการก็เริ่มทอดกระถินเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับซึ่งในปีนี้นะครับได้รับความเมตตานะครับจากหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์เจ้าคณะอำเภอโดยสังเกตครับได้มาเป็นประธานสงฆ์นะครับพร้อมกับหลวงพ่อพระครูพิทักษ์อรัญวัฒน์นะครับรองเจ้าคณะอำเภอโดยสเก็ตนะครับวัดป่าฝางนะครับแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์นะครับทั้งอำเภอโดยสเก็ตนะครับอำเภอสันกำแพงนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยที่เขตเชียงใหม่นะครับได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนะครับในครั้งนี้นะครับอยู่13รูปด้วยกันนะครับดังนั้นก็ปัจจัยนะครับในการร่วมทำบุญกฐินนะครับก็จะได้สมทบนะครับในการก่อสร้างอุโบสถสถานนะครับเพราะว่าในตำบลแม่คุกาสถานครับมีวัดอยู่6วัดด้วยกันสถานมีอยู่6วัดนะครับแต่อุโบสถนะครับมีอยู่2ที่ครับก็คืออุโบสถของวัดปูคาใต้นะครับแล้วก็อุโบสถของวัดปะสักน้อยนะครับแต่โดยสถานการณ์นะครับแล้วก็เรื่องนะครับบางอย่างนะครับก็ทำให้ในตำบลแม่ภูคานะครับได้มีอุโบสถนะครับที่สามารถทำสังฆกรรมได้นะครับแค่อุโบสถเดียวนะครับก็คืออุโบสถของวัดภูคาใต้นะครับแล้วก็ของวัดปะสักน้อยนั้นนะครับทำได้เฉพาะฟังปฏิโมกข์นะครับทำสังฆกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับได้เป็นฟังปฏิโมกข์นะครับแล้วก็ในส่วนของการจะเป๊กจะอายังนะครับเป็นสาขากรรมใหญ่ๆนั้นก็ทำมาได้นะครับก็เลยทำให้วัดแต่ละวัดในตำบลแม่ภูคานะครับได้อย่างเช่นวัดสมาแปบนะครับก็มีโครงการครับได้ริเริ่มนะครับในการก่อสร้างอุโบสถนะครับแล้วก็ของวัดแม่ภูคาเหนือนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงดำเนินงานการขออนุญาตก่อสร้างนะครับซึ่งในปัจจุบันสถานะครับเพราะว่าการก่อสร้างของวัดของวานะครับจะต้องแต่ละวัดนะครับจะต้องได้รับอนุมัตินะครับจากรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับไปสาธารณูปการนะครับต้องได้รับอนุญาตนะครับการก่อสร้างก่อนนะครับก่อนจะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเสนาสนะนะครับภายในวัดได้นะครับซึ่งวัดปะสักน้อยซึ่งวัดสมาแปดนะครับก็ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนะครับได้ออกมาตรวจนะครับแล้วก็อนุญาตให้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของวัดแม่ภูคาเหนือนะครับกำลังดำเนินการนะครับในการยื่นเอกสารนะครับส่งถึงเจ้าคณะอำเภอนะครับอำเภอส่งถึงจังหวัดอนุมัติลงมานะครับแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอก็จะได้ออกมาตรวจนะครับออกมาตรวจการก่อสร้างนะครับจนถึงอนุญาตนะครับเพื่อก่อสร้างได้นะครับเป็นลำดับระดับไปนะครับอันนี้ก็ชี้แจงนะครับในส่วนของการทอดกฐินนะครับประจำปีนะครับแล้วก็การตำบลนะครับสลากพัดนะครับของคณะสงฆ์ในบนแม่ภูคานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอพระเจ้าประสงค์เห็นสักคำหนึ่งนะครับก็ยังเดินทางมาเดี๋ยวโค้ดเตือนนะครับอ๋อ
แล้วก็การต้อนกฐินประจำปีอาสาทานครับแต่ละวัดนะครับในตำบลแม่คูคานะครับโดยเริ่มนะครับจากวัดสันป่าแปดนะครับก็วันนี้นะครับวันที่19นะครับเดือนตุลาคมนะครับก็ที่วัดสันป่าแปดนะครับได้ทำบุญต้อนกฐินนะครับแล้วก็ลวดประเพณีสลากพัดนะครับพัดนั้นไปนะครับก็วันที่2นะครับวันที่2นะครับก็กฐินสามัคคีนะครับของวัดปกระเอื้องนะครับแล้วก็วันที่3นะครับกฐินสามัคคีของวัดปกคาใต้นะครับแล้วก็วันที่9นะครับช่วงเช้านะครับมีกฐินสามัคคีนะครับของวัดสิริมงคลนะครับแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสนะครับจะได้หรือโอกาสนะครับในการจัดพิธีต้อนรับนะครับฐานาผู้สักนะครับพระยศนะครับในพระเดชพระคุณนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีนะครับที่พระคุณวินัยพรนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับในวันนั้นในวันต่อไปนะครับได้จัดพิธีต้อนรับนะครับฐานาผู้สักนะครับพระยศนะครับที่พระคุณวินัยพรแล้วก็ในช่วงภาคใต้นะครับเป็นกระถินนะครับของว่าแม่ผู้พันเหนือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วันที่10นะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็เป็นกระถินของว่าภาษาน้อยนะครับซึ่งในตำบลเฮาปีนี้นะครับมีเจ้าภาพกระถินนะครับครบทุกวัดนะครับก็ที่ได้ชี้แจงนะครับไปแจ้งกับอาสาทานนะครับของอาสาทานตั้งใจนะครับมีจิตเจตนาอาสาทานนะครับให้ห่วงนะครับตามกฎีนะครับห่วงตามกฎีก่อนที่ได้แจ้งไว้นะครับสามารถห่วงความบุญนะครับใกล้ที่รอบต่างๆครับไปตรวจสอบเอาตัวเอง
ิชโชปไหนลูกงานโชปปิชโชปตึกวันนี้ขอประชาประสงค์กับที่มาได้ครับพระราชนาริมงานกับในการอาทุ่งโมนาขอบคุณกับทีมการปกครองคุณพ่อชิปนะครับแอร์วารีโยมก็จะได้ยินนายภัยพันธ์นางปริญญานางสาวพิจยาขอบคุณพิษขอบสื่อได้มีสถานขอบได้ตกแต่งงานเพื่อจะดีนะครับได้น้องทำงานขอบถวายยังพระสงฆ์นะครับที่อยู่จำพรรษาทั่วไรมากนะครับในคำว่าคำว่าสมบัติครับครบสามเดือนนั้นที่นี่วันนี้เขาจะได้ร่วมทำพิธีทางศาสนาตามพระธรรมธาตุพอเจริญพรในไทยวันหาสุขิตนะครับได้เป็นตัวแทนในส่วนของเจ้าภาพนะครับแล้วก็ตัวแทนของคณะสภาครับทุกคนทุกท่านนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาสิ่งพระรัตนตรัยขอเจริญพรขอท่านผู้มีเกียรติคณะสภาทุกท่านครับได้ประมวลมือขึ้นพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นการน้อมน้อมสิ่งพระรัตนตรัยมีข้อพูดมีพระธรรมมีพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เพิ่มสูงสุดในเจ้าพุทธของเราหลังจากนั้นเราจะรู้ก่อนทุกข้อได้นำตลับปัดเราได้ทำมาทำประเจนที่ท่านเจ้าว่าทำตามหลวงพ่อเจ้าพระสังเกตนะครับได้มีเดี๋ยวรับอาจารย์ครับว่าคือผู้เจ้าหลวงเป็นคนพันซีนะครับบอกได้มาประเคนที่ท่านอาจารย์พระครูสังฆราชกวีวัฒน์ของพิณายาโนเราต่อไปครับอาจารย์พระคณายกครับจะได้นำทุกท่านครับได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานเป็นจะสิเป็นลำดับไปสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ติสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ิ้นกาลนานเทอญท่านเจ้าภาพนะครับได้นำมาถวายท่านเจ้าวาดโดย
พระศาสนาตั้งใจปฏิบัติได้รับต้นปัจจัยมาจะเป็นความเริ่มครับในทางพุทธศาสนาในละครครับได้ในข้อประเด็นครับวันนี้เราจะเป็นการบริเวณจตุปัจจัยพระธรรมบาดแผลพระสงฆ์ทั้ง13รูปที่ได้ปวดแม่ตามรับเพลงานครั้งนี้ในส่วนของพระพุทธกับได้เจริญพรโยมไพวันกับโยมพิษหาเป็นประเด็นพระพุทธเสร็จก็พูดว่าสามคน
พูดถึงพระพุทธที่เป็นที่มาอันนี้คือที่เรียนสอบในวันนี้การทำบุญต่อการเห็นการทำบุญเฉพาะการมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนต่อหนึ่งการทำบุญสัจจะมีอานิสงส์ให้ฝ่ายพระและฝ่ายสถาบันโยมI'm not a man.
ส่วนเป็นทั้งหมดเลยแต่ว่าให้น้องสบายอะไรการทอดถึงท่านนี้ให้ทำไปเป็นการ
จัยทำให้การก่อสร้างอันบริสุทธิ์ของวัดสมบัติต่อไปในตัวนิโรธนาคารคุณมาตินิโกยคณะสัตยาท่านใดนะครับคณะสัตยาทางบริษัทเกตนะครับที่ฟังปีเตื้อครับอยู่ทางสำนักประจักษ์กองศาสนานะครับโยมผู้เจ้าท่านเองนะครับที่ได้มาจากเจ้าวัดได้กล่าวว่าทำงานที่ผมมาเจสิเบตตุกัสลาครับเจสิเบตตุนะครับจะได้ตรวจเอกสารสองใบการในประเด็นนี้ทำการสลากภาพนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งสลากภาพของท่านสงฆ์นะครับเป็นท่านผู้มาครับซึ่งเราได้ท่านสงฆ์นะครับได้ร่วมครับสภาวัฒนธรรมผู้มาครับก่อนโดยท่านผู้ว่าครับผู้มาครับจากผู้สมัครท่านผู้มาจะได้ท่านผู้ว่าครับผู้มาโครงการสลากภาพของท่านสมเด็จพระนครสมเด็จพระนครครั้งนี้ก็ปีนี้ก็หลังกำลังไล่กำลังเด็กที่ได้ครับปีเราก็สมัครแต่ก็จะปีหน้าก็จะเป็นการที่สร้างใหม่ครับก็ขอทราบเตรียมครับเตรียมกลับไปครับเตรียมกลับไปทอดกระถิ่นก็จบไปแล้วนะครับ